กองบรรณาการป้องกันที่ตั้งกระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดการแข่งขันกีฬาคำนับหับตอนเสืิมสลองวันส่างตั้งกำลังป้องกันที่ตั้งขบหอบ f สาเจ็ดปีท่าอาทิตย์ที่ผ่านมากองบรรณาการป้องกันที่ตังกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดพิธีเปิดขบวนการแข่งขันกีฬาอมค้างกองบรรณาการดังกล่าวขึ้นเพื่อคำนับผับตอนเสลิมสลองวันสำคัญของพรรคของศาสตร์โดยเฉพาะ แมนวันซังตังกำลังป้องกันทีตังขมหอบสาวเจ็ดปีโดยการเข้าห่วมของทานพลยตวาไซสีแก้วสงาหัวหน้ากองปราสาทการป้องกันทีตังมีบรรดาคณะพักคณะบรรษาพร้อมด้วยนายและพนตำรวจเข้าห่วมอย่างเป็นขบวนปลดฟื้นท่านพันโทษจันทร์แก้วมณีวงศ์ห้องหัวหน้ากองปราสาทการป้องกันทีตังได้ฮ้ววา การจัดงานแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนับหับตนและเสริมสลองวันสำคัญต่างๆของพรรษาตรดเป็นต้นเมนกล่ประสมใหญ่ครั้งที่1 1ของพรรวันสร้างตังกำลังป้องกันความสงบคบหอบ60ปีวาวหลวมวสะวันสร้างตังกำลังป้องกันทีตังขบหอบสาวเจ็ดปีก็คือวันที่10มังกรปี่นาีถึงที่10มังกรสอง2 0นสาว ให้เป็นขบ้นนการฟดเฟืนกงกวงขวางมีความหมายความสําคัญเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนี้เป็นการคัดเลือกเอานักกีฬาไปเป็นตัวแทนให้แก่กองบัญชาการเข้าห่วมในการแข่งขันกีฬาออขคางกระทรวงป้องกันความสงบและเพื่อเหตุให้พนังงานนักโหทั่วกองบัญชาการป้องกันทีตั้งมีบรรยากาศเบิกบานมนซ่นในเกมแข่งขันกีฬาฮูเสียฮูสนะ ให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเหตุสําเร็จหน้าที่เวียกง,งานที่คันเถิงมอบหมายให้นอกจากนี้ยังเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีระหว่างคณะภาคคณะปัญญาและพนักงานนักโหบออมค่างกองประสาการให้มีส่วนหว่วมในการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาให้มีประสิทธทิภาพสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งประเภทกีฬาที่นำมาแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบมี3ประเภทกีฬาคือกีฬาบานเตบานทรงและกีฬาเปตังส่วนระยะเวลาในการแข่งขันแมนจนหอดท้ายเดือนธันวา2พันสาจึงจะสำเร็จ